พวกเราลองหลังจากที่ก่อนพูดแล้วขณะพูดช่วยกันพูดสอนแล้วก็จบการพูดสอนแล้วเข้าไปยังไงความรู้ความเข้าใจเข้าไปยังไงรู้เขาก็รู้เรารู้เราก็รู้เขาเราพ้นทุกข์เขาก็พ้นทุกข์เราช่วยเขาพ้นทุกข์เราก็พ้นทุกข์เราช่วยเขาสิ้นยึดเราก็จะรู้เลยว่าความสิ้นยึดเป็นยังไงพอเขาสิ้นยึดเราก็จะรู้เขาสิ้นยึดแล้วเราก็รู้ว่าเรายึดหรือไม่ยึดเราก็จะรู้ว่าเราสิ้นยึดจะทำยังไงเนี่ยการสอนเขารู้เขารู้เรามันก็จะประโยชน์ทั้งคู่พอเอาเขาอะขึ้นมาเป็นตัวอย่างที่ถามเขาเนี่ยเพื่อให้พวกเราได้เรียนรู้ว่าความเป็นธรรมความเป็นโลกมันเป็นยังไงระหว่างคนที่อยู่ในความเป็นโลกกับคนที่อยู่ในความเป็นธรรมมันเป็นยังไงมันต่างกันฟ้ากับดินเราอยู่ในประเทศไทยเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องช่วยเหลือใครแต่เข้ามาไกลถึงลิทัวเนียประเทศเกือบขั้วโลกเหนือนั่นเขามาเพื่อแสวงหาตัจธรรมกลับไปช่วยบ้านเกิดเมืองนอนเขามันถึงต่างกันกับพวกเราอยู่อย่างสบายเลยไม่เลยทิ้งธรรมไปเป็นโลกแต่เขามุ่งที่จะรู้ธรรมเพื่อธรรมธรรมนั้นก็คือประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านเพื่อความพ้นทุกข์ในปัจจุบันเกื้อกูลสรรพสัตว์ให้มีความผาสุกลมเย็นไปเดินทั่วหน้ากันจากใจที่สงบลมเย็นเป็นธรรมว่าไงให้ละเอียดดูสิคือถ้าสมมติว่าจะเก็บทุกรายละเอียดอะในทุกกิริยาอาการอะคือตรงเนี้ยเหมือนอาจจะให้ได้หน้าลงใจตรงเนี้ยว่าทุกอย่างอะเป็นสังขารปรุงแต่งที่เกิดระดับไปในใจไม่มีตัวตนของเราอะแค่นี้ในทุกปัจจุบันแค่นี้จริงๆไม่งั้นถ้าสมมติว่าจังหวะที่หลงเข้าไปที่จะเคลียร์ในรายละเอียดแล้วก็ให้เห็นให้ชัดเจนอ่ะอันนั้นอ่ะก็คือหลงไปเป็นมีอวิชชาไปเรียบร้อยแล้วแบบนี้ก็จะไม่ต้องแบบอาศัยหลวงตาก็คือว่าทุกขณะปัจจุบันนะคะเป็นเพียงสังขารปรุงแต่งในใจที่ไม่มีผู้ยึดถือแบบนี้จริงๆแม่ออยพูดครบทวนนะคะแต่เพียงแต่ว่าอยากให้ไดนาเขาเห็นชัดว่าปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นในจิตใจนะมีความคิดหนึ่งเกิดขึ้นมีความคิดหนึ่งดับไปมีความคิดหนึ่งเกิดขึ้นมีความคิดหนึ่งดับไปไม่ว่าจะคิดอะไรล้วนเสมอกันคือเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปในความรู้สึกก็เช่นกันไม่ว่าจะมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นความรู้สึกนั้นก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่สำคัญว่าความรู้สึกนั้นมันรู้สึกอย่างนี้ทำไมมันอันนี้นะอย่างเนี้ยแต่มันเสมอกันในความเป็นเพียงฟีลลิ่งที่เกิดขึ้นแล้วฟีลลิ่งนั้นดับไปมันจึงไม่หลงเข้าไปในเนื้อหาแต่ถ้าหลงเข้าไปในเนื้อหามันจะถูกดึงหรือชวนไปหรือติดไปอะไรอย่างเนี้ยค่ะที่รู้สึกว่าอยากให้ไดนาเขาเคลียร์ในส่วนตรงนี้แต่เมื่อกี้แม่ออยก็ได้พูดแล้วเขาเคลียร์ไหมเขาเรียกอะไรเคลียร์คัดเคลียร์คัดหรืออะไรเคลียร์คัด Yes I think I understood that just before they were talking I think I see that much more clearly. Yes. คิดว่าเข้าใจ
มันชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมค่ะหลวงตาไอ้มันสะเทือนยังไงก็ปล่อยมันเป็นไอ้เราก็จะมีเราไปพูดตามที่สะเทือนไปเรื่อยๆมันเป็นสังขารหมดทั้งอาการสะเทือนแล้วก็จะมีตัวเราพูดไปเนี่ยมันพูดอยู่ในความว่างเปล่าในความไม่มีอะไรอันนั้นคือเป็นธรรมชาติของนิพพานปล่อยให้อาการสะเทือนก็เป็นสังขารไอ้ที่เราอ่ะพอมีอาการเราก็จะพูดเรารู้แล้วเราก็จะพูดเหมือนกับคนพูดอยู่คนเดียวเป็นไอ้อันนี้ก็เป็นสังขารเพราะนั้นไอ้ไม่มันอาการจะมีอาการที่ถูกรู้ทุกปัจจัยขณะอาการสะเทือนก็เป็นอาการที่ถูกรู้ทุกปัจจัยขณะแต่เราก็ไม่มีผู้ยึดเราที่พูดตามอาการสะเทือนไอ้อันนี้เป็นอย่างนี้อู้เราสะเทือนมากขึ้นอะไรอย่างเราไปตึกตองตามอาการสะเทือนยังไงก็ไม่มีผู้เสวยไม่มีผู้เสวยมันสะเทือนเก้อเก้ออาการที่เราไปพูดก็พูดเก้อเก้อสำคัญที่สุดคือทุกขณะที่เราไปรู้อะไรจะพูดอยู่ตลอดเวลาในใจแต่ไม่มีผู้เสวยเราว่าไอ้ที่เราที่พูดไม่มีผู้มายึดถือเราเลยและไม่มีผู้ไปยึดถืออาการที่ถูกรู้ไม่งั้นนะถ้าเขาไม่สามารถช่วยตัวเองตัวไม่เข้าใจตรงนี้ชัดแล้วก็ที่ยึดถือตั้งทุกปัจจุบันกระดับในตภาวะทุกอาการที่ถูกรู้และก็พอมีไอความรู้ออกไปจากเราเนี่ยมันจะพูดไม่หยุดมันเกิดเป็นวิญญาณขันธ์ทำงานเจตสิกเนี่ยมันจะพูดตลอดเวลาแล้วก็เขาจะต้องสิ้นผู้เสวยไอ้ใจอ่ะที่เป็นใจแท้เพียวมายมันจะสิ้นเสวยใจบริสุทธิ์มันจะสิ้นเสวยไอ้ทั้งตัวเราผู้รู้เนี่ยในปัจจุบันแล้วก็สิ้นเสวยอาการที่ถูกรู้แต่เขารู้อย่างเงี้ยไม่งั้นก็ต้องมาพึ่งหลวงตาเดี๋ยวต้องมาพึ่งหลวงตาต่อไปกลับไปลิทัวเนียแล้วจะลำบากเขาต้องขาดกระเด็นตรงเนี้ยว่าทุกปัจจุบันมีอาการหรือจะมีสภาวะธรรมที่ถูกรู้มันก็จะต้องมีผู้รู้คู่กันเสมอและผู้รู้เนี่ยจะต้องพูดพลาดตลอดเวลาแต่ที่เหนือขึ้นไปกว่านั้นคือธรรมชาติของนิพพานธาตุหรือสุญญตาธาตุหรือเพียวหมายเขาไม่เสวยไม่มีตัวตนของผู้เสวยทั้งอาการหรือสภาวะธรรมที่ถูกรู้แล้วก็ผู้รู้ so before I really could not see that checking mind as just a sankhara but I think now I understand ก่อนหน้านี้ไม่เข้าใจว่าใจที่หรือว่าตัวผู้รู้ที่เข้าไปเช็คตรวจสอบจิตอะค่ะไม่รู้ว่ามันไม่ใช่เราแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วนั่นแหละเขาเรียกว่าภาษาว่าปล่อยวางผู้รู้หรือข้ามผู้รู้ก็คือไม่มีผู้ไปเสวยผู้รู้ไอ้ที่เรามันเป็นความรู้ที่ออกมาจากเราเราทุกขณะเราจะพูดป้าตลอดเวลาพูดอยู่คนเดียวเบื่อคนเดียวเนี่ยคือไม่มีผู้เสวยเนี่ยภาษาเขาเรียกว่าข้ามผู้รู้หรือปล่อยวางผู้รู้ก็จะนิพพานก็คือมันไม่มีผู้เสวยเนี่ยคือนิพพานไม่มีผู้เสวยผู้รู้นั่นคือนิพพานเพราะนั้นสภาวะที่ถูกรู้ไม่ใช่สาระสำคัญเพราะว่าสาระสำคัญคือมันสิ้นผู้เสวยผู้รู้มันถ้ามีสภาวะทำอะไรในปัจจุบันที่เกิดขึ้นแล้วมันจะต้องมีผู้ไปรู้แล้วก็พูดพากไม่หยุดนิพพานมันสิ้นผู้เสวยนิพพานเนี่ยมันสิ้นเสวยคือธาตุที่สิ้นเสวยผู้รู้มันก็จะสิ้นเสวยสาขาที่ถูกรู้เองที่เขาบอกเขาปล่อยวางผู้รู้ไม่ได้ปล่อยวางผู้รู้ไม่ได้เพราะเขาไม่เข้าใจไม่มีใครต้องไปปล่อยวางผู้รู้แต่ไม่มีผู้เสวยผู้รู้นั่นคือนิพพานไอ้นิพพานเนี่ยมันคือรู้ว่าไม่มีผู้เสวยผู้รู้มันก็จะไม่เสวยทั้งอาการที่ถูกรู้ไปด้วยพร้อมกันแต่เขาเจนแม่นยำตรงเนี้ยเขาก็ไปตบว่าพึ่งหลวงตาอีกไม่งั้นเขากลับออกจากลูกตาไปเขาก็จะงงสับสนเขาต้องบินเดี่ยวได้ I mean I think it's clearI don't really know what to say. I mean, I cannot see it as something
passing and arising, but there is an understanding that it's not permanent. Even if I don't see it clearly as passing and arising.ก็คิดว่าเข้าใจกระจ่างเจ้าค่ะตอนนี้ก็เหมือนไม่มีคำพูดอะไรมากเท่าที่เข้าใจอีกอย่างนึงก็คือถึงแม้ว่าเขาจะไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วดับไปแต่ก็รู้ได้ว่าทุกอย่างมันไม่ถาวรมันผ่านไปผ่านไปสาธุนะครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะต้องเรียนรู้ได้ตัวเองจะต้องเป็นปัญญาของเขาเองเป็นปัญญาวิมุตติของเขาเองไม่ใช่ไอ้ปัญญานี่เป็นของใครนะคือมันจะต้องเป็นปัญญาวิมุตติที่เป็นธาตุนิพพานที่อยู่ในเขาเนี่ยมันอยู่ในทุกคนแต่ต้องเป็นธาตุนิพพานที่อยู่ในเขานี่เนี่ยเพราะว่ามันไม่หลวงตาใช้ปัญญาวิมุตติบอกเขาแต่เขาต้องเห็นด้วยปัญญาวิมุตติเขาเองเขาจะต้องเรียนรู้จากเนี้ยว่าอะไรมันหลงอะไรมันไม่หลงสิ้นหลงนิพพานพอสิ้นหลงแล้วก็ไม่หลงอะไรแล้วก็เพราะว่าใจเป็นใจสังขารเป็นสังขารไม่หลงปนเปกันแล้วก็ทุกท่านก็คือเมื่อใจเป็นใจอย่างถาวรก็เป็นนิพพานถาวรเขาก็สามารถที่จะบินเดี่ยวกับประเทศเขาได้ไปช่วยเหลือผู้อื่นในประเทศเขาต่อไปปุ๊บไม่ไรฮะเดี๋ยวพูดเดี๋ยวแปลไม่เสร็จนะแปลเสร็จยังกล่าวของกาคาลองตาคือมันเหมือนกับว่าแท้จริงในใจเดิมแท้ที่เป็นที่รู้เรากับรู้ไดนาเนี่ยมันคือใจเดียวกันมันจึงสามารถรู้ได้ตลอดเวลาว่าเขามีความเคลื่อนไหวยังไงบ้างปล่อยวางหรือว่ากลับมาดิ้นรนค้นหาอีกเนี่ยค่ะเพียงแต่ว่าการที่อย่างที่หลวงตาบอกว่าการที่เขาต้องเรียนรู้เพื่อที่จะรู้ว่าอะไรคือใจอะไรคือสังขารเนี่ยอันนี้มันคือหน้าที่ของเจ้าตัวแต่ว่าคนอื่นอย่างหลวงตาได้แต่ชี้เพื่อให้เขารู้จักใจของเขาเองแต่ว่าถ้าคนที่รู้จักใจไปแล้วมันก็เท่ากับรู้เราและรู้เขาไปในทีเดียวแล้วเขาก็รู้เราเหมือนกันแบบเดียวกันค่ะแต่นี่คือเราชี้เขารู้เขาแต่เขาไม่รู้ตัวเขาแต่เรารู้เขาเรารู้เขาได้ธาตุรู้คือมันรู้ไปเลยโดยไม่ต้องมาตั้งรู้ตั้งเริ่มไม่ต้องส่งออกนอกไม่ต้องมาตั้งดูในใจคือมันรู้ไปเลยรู้ได้ธาตุรู้มันรู้ไปเลยแต่เขายังไม่รู้ตามที่เราบอกอะแต่ก็รู้ตามที่บอกก็คือมันก็คือเป็นธาตุรู้ที่เป็นนิพพานเดียวกันไม่ได้แตกต่างกันคือมันแค่จุดพลิกที่ว่าถ้ารู้จักรู้ในตัวเขามันก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเขาก็จะรู้เขาและรู้เราโดยรู้เขาและรู้คนอื่นโดยอัตโนมัติและรู้คนอื่นหมดเลยก็เหมือนกันเพราะว่ารู้ในธาตุรู้เลยไม่ต้องแล้วก็ไม่ต้องพอจะรู้ทีต้องกำหนดทีอะไรไม่ต้องคือมันรู้ไปเลยรู้ทุกคนไปเลยพร้อมกันว่าในใจกระดุกกระดิกยังไงอยู่ในกระดุกกระดิกที่เป็นแค่สังขารของขันธ์ห้าหรือกระดุกกระดิกด้วยความยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้ากระดุกกระดิกเพียงแค่ขันธ์ห้าไม่มีผู้ยึดถือมันธาตุรู้เขาก็เป็นธาตุรู้ที่เป็นธรรมชาติที่เป็นนิพพานของเขาเองอยู่แล้วไม่ต้องพึ่งตาที่คอยรู้และบอกเขาก็จะสามารถที่จะนิพพานด้วยธาตุรู้เดียวกันตรงนี้สำคัญมากแล้วเนี่ยก็เอาไดนาเป็นยกขึ้นมาเป็นเคสตัวอย่างเพื่อจะให้พวกท่านได้ศึกษาเรียนรู้ตรงนี้ว่าความรู้จากธาตุรู้เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเมื่อธาตุรู้เขาเนี่ยแต่เขายังพยายามจะให้เขาอะรู้ภายในจิตใจเขาเองด้วยธาตุรู้ถ้าพอเขารู้ภายในจิตใจเองไอ้ธาตุรู้คือรู้เขาเองอะรู้ไอ้ผู้รู้นี่แหละที่มันนำมาพูดเนี่ยเขาเรียกว่ารู้เขาเองก็คือรู้ไอ้ผู้รู้นี่แหละที่มันออกไปจากเราเนี่ยแล้วมันพูดอยู่ตลอดเวลาแต่ไอเนี้ยมันถูกสิ้นยึดโดยธาตุรู้เดียวกันกับที่เรารู้เขาอย่างนี้มันก็เลยเป็นนิพพานเดียวกันเพราะไอ้ธาตุรู้มันคือธาตุนิพพานเดียวกันไม่ได้แตกต่างกันนั้นแม้แต่ในพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกก็ไม่ได้แตกต่างกันเพราะนิพพานมีอยู่ที่ธาตุรู้นี่ธาตุรู้เดียวกันไม่ได้แตกต่างกันในพุทธเจ้าปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกไม่ได้แตกต่างกันเพราะฉะนั้นความแตกต่างมันแค่ปุถุชนเอาตัวเราไปเป็นคนรู้ขวางธรรมชาติรู้แท้ไว้ใช่ค่ะไอ้ที่พยายามช่วยพวกท่านสอนพวกท่านเพื่ออะไรเนี่ยเชื่อพุทธท่านก็คือให้ท่านเอาท่านรู้ตัวเองสักทีรู้ไอ้ผู้รู้นี่ไหนผู้รู้ที่รู้อะไรแล้วมาพูดแต่มันเอาตัวเราไปรู้สักทีมันไม่ได้ไปท่านรู้เราพานมันคือท่านรู้ที่รู้เรานี่เนี่ยที่เราเนี่ยรู้เขาเนี่ยแล้วเรามาพูดอะไรในใจ
มันจะได้เรียนรู้นิพพานในใจเราไปเลยพร้อมกันเข้าใจไหมเมาอยากรู้ไหมจากข้อผิดพลาดที่ผ่านมาในทุกๆวันนะคะที่หลวงตาให้เราทุกคนมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกับทุกๆคนนะมันเข้าใจผิดมาตลอดแบบนั้นเจ้าค่ะแต่ณปัจจุบันตอนนี้สิ่งที่มันเป็นความเข้าใจขึ้นมาในใจคือหลวงตาจะพูดเสมอว่าธรรมชาติที่แท้จริงมันคือธรรมที่ไม่เกิดไม่ตายที่เป็นพื้นนอกนั้นทั้งหมดเป็นสิ่งที่เกิดดับในธรรมไม่เกิดไม่ตายพอมันรู้ออกมาจากใจมันเลยเป็นตัวสะท้อนซึ่งกันและกันว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันลืมใจมันก็เลยยังมีจุดหรือต้อมเหมือนเชื้อมันยังไม่หมดแต่ความจริงมันไม่ต้องดิ้นรนเลยมันไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นอีกต่อไปแล้วไดนาเองตัวเราเองหรือแม้กระทั่งทุกคนเองก็ไม่จำเป็นที่จะต้องดิ้นรนเพื่อจะไปถึงอะไรเพราะเราทั้งหมดเป็นแค่สังขารปรุงแต่งและนิพพานมันก็มีอยู่แล้วจริงๆเหมือนที่หลวงตาบอกว่าหลวงตาใช้ใจความรู้ทั้งหมดมันออกมาจากใจอาจจะไม่ต้องถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดก็ได้แต่ถ้าดวงจิตวิญญาณหนึ่งที่มีใจที่สงบร่มเย็นอยู่แล้วมันก็เลยส่งต่อธรรมนั้นไปโดยอัตโนมัติเจ้าค่ะนี่คือสิ่งที่หนูได้เรียนรู้จากไดนาความจริงอ่ะถ้าหลวงตาไม่ต้องพูดไม่ต้องสอนมันก็อยู่เป็นสุขสบายอย่างเดียวไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยร่างกายเพราะว่ามันไม่มีอะไรใจไม่มีอะไรมันเหลือแต่ขันธ์ห้าที่เป็นวิบากขันธ์ของภพชาติก่อนนั้นที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแค่นั้นเองอย่างอื่นไม่มีถ้าไม่ต้องพูดสอนมันก็ไม่มีอะไรเลยสุดท้ายมันก็ไม่มีหลวงตาไม่มีใดหน้าไม่มีเมาไม่มีทุกคนในที่นี้มันจบที่ความไม่มีมันจบที่ความไม่มีไม่มีใดหน้านิพพานไม่มีตัวเมานิพพานไม่มีหลงตานิพพานตายหมดทุกคนตายหมดมันเลยอยู่กับความไม่มีที่หลวงปู่ดูลย์อัตโลว่าโลกมีแต่ความโลภมีกิเลสตัณหามากขึ้นไปจนไม่มีที่สิ้นสุดโลกมีมากขึ้นไปเท่าไหร่ก็ไม่มีที่สิ้นสุด
แต่ทำที่สุดที่ความไม่มีไม่มีใครได้ไม่มีใครถึงไม่มีใครเป็นอะไรไม่มีไดอาน่าไปได้นิพพานไม่มีเมาไปได้นิพพานไม่มีหลวงตาไปได้นิพพานเหมือนแต่หลวงปู่สุเมโธบอกว่าพระสมุยโธไปนิพพานไม่ได้พระสมุยโธเป็นเพียงคนแก่คนเจ็บคนตายนิพพานก็คือนิพพานที่เป็นความไม่มีไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีตัวตนที่ไปยึดบ้านถือบ้านสิ่งใดได้ไม่มีสิ่งที่ถูกยึดบ้านถือบ้านนั่นแหละคือนิพพานคือความไม่มีคือไม่มีตัวตนที่จะไปยึดบ้านถือบ้านสิ่งใดและก็ไม่มีสิ่งที่จะยึดบ้านถือบ้านได้คือความไม่มีสุดท้ายไม่มีหรอกที่นั่งอยู่นี่ไม่มีเราทุกคนไม่มีเราที่จะไปนิพพานตายหมดแต่นิพพานมันคือนิพพานก็คงเป็นนิพพานอยู่นั่นแหละก็เป็นธรรมชาติที่เป็นนิพพานอยู่นั่นแหละไม่ได้เป็นของของใครแต่ทุกคนตายหมดแต่นิพพานก็คงเป็นธาตุที่เป็นอมตะตลอดกาลที่เป็นความไม่มีอะไรปรากฏที่เป็นอมตะตลอดกาลมันก็จบและสิ้นสุดการเดินทางเวียนว่ายตายเกิดวัฏฏะสงสารเพียงแค่นี้แค่นี้จริงๆ